ว่าอาตมาเนี่ยเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยซึ่งในยุคพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดคำว่าประชาธิปไตยแต่ความหมายของประชาธิปไตยเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของมันถึงอาตมาก็ยกภาษาของพระพุทธเจ้ามาพูดแล้วว่าประชาธิปไตยนั้นก็คือพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะถ้าเข้าใจอันนี้แล้วเนี่ยศาสนาพุทธก็คืออันนี้พหุชนหิตายะก็คือประโยชน์เป็นของมวลชนพหุชนหิตายะต้องสร้างประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติมันตรงกับความหมายของรัฐศาสตร์ของประชาธิปไตยความหมายในยุคสมัยนี้แต่สมัยโน้นยังไม่มีคำว่าประชาธิปไตยไงมันมีแต่โลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยธรรมาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เป็นมันยังคนยังนึกไม่ออกเลยว่ายุคทาสยุคสมบูรณาญาสิทธิราชมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงคนก็ยังไม่มีภาษาก็ยังไม่มีพูดไปคนก็ไม่รู้เรื่องแน่นะเพราะงั้นคำว่าพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะทำให้มวลชนมวลประชาชนนี่มีความสุขสงบดีแล้วก็รับใช้ประชาชนโลกานุกรรมปายะรับใช้ประชาชนอนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์ประชาชนอนุเคราะห์ชาวโลกเลยสุดยอดความหมายของประชาธิปไตยคนจะทำอย่างนั้นได้ชาวอโศกคนจะทำทุกอย่างชาวอโศกดิข้อไปที่อาตมาต้องพูดอย่างนี้ย้ำยืนยันแล้วก็ยกตนยกตนไม่ได้ยกข่มท่านนะอาตมายกเพื่อยืนยันตัวอย่างของโลกของมนุษย์ชาติมันทำได้แล้วอ่ะมันเป็นจริงอ่ะไม่ใช่ว่าหลงตัวยกตัวยกตนข่มคนอื่นไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงที่ควรจะเอหิปัสสิโกชี้มาดูได้มาเห็นได้มาสัมผัสได้สิมาเลยแต่คนไม่เชื่อที่อาตมาพูดเพราะอาตมาเป็นคนไม่มีเครดิตไม่มีน้ำหนักในการพูดอาตมาไม่ได้เป็นนักวิชาการไม่เป็นนักการเมืองไม่เป็นนักอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอลังการทางโลกเลยมาทางธรรมเขาก็ไม่รับอีกเพราะอาตมาเอาธรรมะที่มันสูญเสียหายไปแล้วจากศาสนาพุทธคือเอาโลกุตตรธรรมมาพูดขึ้นซึ่งเป็นสารัตถะสุดยอดของศาสนาพุทธเขาไม่รู้เรื่องกันเลยเขาไม่ขานรับสังคมกระแสหลักศาสนากระแสหลักก็ไม่ขานรับที่จริงเขาขานรับไม่ได้เพราะเขาทำไม่ได้เขาขานรับไม่ได้เขาทำไม่ได้ซึ่งขานรับไม่ได้ทำไม่ได้ผู้รู้มีอยู่ก็ไม่น่าจะมาว่าอะไรอาตมาน่าจะส่งเสริมอาตมาให้อาตมาทำไปตีฉาบตีชิงเชียร์อาตมามั่งก็ยังดีเนี่ยตัวเองก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าอาตมานี่คือใครคือสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ของศาสนาพุทธเป็นโลกุตตรธรรมเขาก็ไม่รู้แต่ทุกวันนี้ค่อยชั่วขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นบ้างแล้วค่อยๆอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอโลกุตตระเป็นอย่างนี้เหรอโลกุตตระเป็นอย่างนี้ประชาธิปไตยคือโลกุตตรธรรมขอยืนยันเพราะอาตมาก็อธิบายบอกไปหลายทีแล้วว่าจะเป็นประชาธิปไตยได้คนจะต้องมีอิสระเสรีภาพให้คนได้รับอิสระเสรีภาพสองให้คนละตัวตนละความยึดถือตัวตนยึดถือพรรคพวกยึดถือหมู่กลุ่มต้องเอาหมู่ใหญ่เอาประชาชนมวลประชาชนพหุชนหิตพหุชนเป็นหลักนี่คือเนื้อแท้ของประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะได้ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบยิ่งใหญ่ขออภัยอย่างชาวโสเราได้แล้วเราได้แล้วประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่เพราะพวกเราลดอัตตาพยายามให้อิสระแล้วพวกเราก็มีอิสระกันเต็มที่ชุมชนชาวโสหรือกลุ่มโสเนี่ยไม่มีใครไปบังคับใครมาไม่มีการหลอกล่อให้ใครมาให้อิสระเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นคนใดจะเข้ามาในกลุ่มชาวโสดิมาด้วยตนเองมาด้วยตนเองตัดสินเองรู้เองสมัครใจเองแล้วก็มาเป็นคนอย่างนี้
ให้สำเร็จคนไหนปฏิบัติทำได้สำเร็จบรรลุผลที่ตนเองเข้าใจตนเองว่าอ๋อแล้วนี้เราได้มรรคได้ผลนะสำเร็จคนนั้นจะอยู่กับชาวอโศกไปตลอดตายอย่างนั้นจริงอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยชาติที่มนุษยชาติได้สิ่งนี้เป็นฐานที่อาศัยแล้วก็ได้ครบด้วยได้ครบอริสปายะ4มีสถานที่มีเสนาสนะสปายะให้อยู่ได้มีบุคคลที่เป็นมวลดีเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นบุคคลสปายะมีเครื่องอาศัยอาหารสปายะอาหารสปายะเครื่องอาศัยเครื่องกินเครื่องอยู่เครื่องใช้เครื่องสอยหรือแม้แต่จะอะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นอย่างสาธารณโภคีด้วยสมบัติสุดยอดจริงๆอาตมาพูดไปแล้วนี่มันไม่ใช่ยกตนอวดอ้างอะไรหรอกมันสุดยอดจริงๆที่มนุษย์พึงทำได้โดยเฉพาะในยุคนี้ยุคพระพุทธเจ้าเราทำไม่ได้แน่ๆได้แต่ในวงการสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นภิกษุนอกนั้นคารวะมวลอะไรมันทำไม่ได้ในยุคพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ต้องประกาศธรรมะของท่านมาถึงยุคนี้มันได้เพราะว่าคนเข้าใจหมดแล้วมันไม่ใช่ยุคทาสไม่ใช่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชมนุษย์เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนครบเพราะฉะนั้นเป็นได้จึงอาตมาจึงทำได้ไม่ใช่อาตมาเก่งนะแต่ยุคสมัยมันลงตัวอย่างนั้นอาตมาถึงเอาธรรมะพุทธเจ้ามาประกาศแล้วพวกคุณก็มาเป็นได้ไม่ใช่อาตมาเก่งที่ทำให้คนเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เพราะพวกคุณมีภูมิธรรมมีภูมิปัญญาเข้าใจโลกุตระของพระเจ้าว่าอ๋ออย่างนี้เหรอแล้วคุณก็มาเรียนรู้เอาแล้วคุณปฏิบัติได้ได้มันก็เลยได้ได้เลยไปมีเลยเป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยอาตมาก็อุ่นใจดีใจภูมิใจที่ธรรมะพระเจ้านำมาให้พวกเราปฏิบัติแล้วได้ผลก็ภูมิใจตัวเองว่าเออเรานี่ก็ยังสามารถทำให้ในสังคมที่กระแสหลักศาสนาพุทธกระแสหลักไม่รู้เรื่องแล้วแต่อาตมาก็ยังทำให้คนที่เป็นศาสนาพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันมาเข้าใจโลกุตรธรรมและมาเป็นอย่างนี้ได้ซึ่งเราก็เห็นชัดเจนว่ามันเปรียบเทียบกันได้เห็นกันได้มันต่างกันนะมันต่างกันเพราะงั้นอาตมาก็เห็นว่าอันนี้มันลงหลักปักแหล่งอันนี้คือธรรมะพุทธเจ้านี่ได้แล้วเนี่ยมันจะตั้งมั่นมันจะเป็นหลักเป็นแหล่งตั้งมั่นเลยไม่สูญเพราะจากนี้ไปจนกว่าจะพ้น 5,000 ปีของพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่มาได้ 2,562 ปีเหลือนั้นอันนี้ก็จะเป็นเข็มหมุดหลักปักเนื้อสาระโลกุตระขึ้นมาไว้เพื่อให้เนื้อหานี้มันก็จะเสื่อมไปถึงกระทั่งจนหมดอีก2,000กว่าปี